าตุนะครับนะผมในนามของประธานฝ่ายนิทรรศการของงานมอลิสกระบี่ปีนี้นะครับนะซึ่งทางพวกเราทีมงานนะครับนะก็ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่นะที่จะสร้างกิจกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นในงานของมอลิสนะซึ่งจะเป็นส่วนที่ว่าเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราจัดมาทุกปีนะครับนะก็คือโดยการจัดให้มีนิทรรศกรรมนะจัดให้มีนิทรรศการนะครับนะในปีนี้พวกเราก็ได้จัดนิทรรศการนั้นโดยการแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับก็คือส่วนที่1ก็คือเราก็จะจัดเป็นบ้านจำลองของท่านนบีนะครับนะซึ่งบ้านจำลองของท่านนบีนั้นเราสร้างให้ได้ขนาดนะที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับนะทั้งด้านส่วนที่เป็นวัสดุนะแล้วก็ขนาดแล้วก็บรรยากาศภายในนะครับนะโดยเพื่อว่าให้เด็กนักเรียนนะหรือว่าผู้ชมหรือว่าประชาชนที่ว่าเข้ามาได้เที่ยวงานมอลิสปีนี้นะครับนะซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยแต่ได้ยินจากโต๊ะครูสอนนะครับนะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าถ้าหากว่าสร้างขึ้นมาจริงๆแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับนะพวกเราก็เลยได้สร้างในส่วนที่เป็นบ้านจำลองของท่านนบีนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนของปนอและก็กิจกรรมเกี่ยวกับโต๊ะครูส่วนของปนอก็เหมือนกันนะครับนะเนื่องจากในจังหวัดกระบี่นี้นะครับสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ผู้เป็นที่นิยมของผู้ปกครองก็คือปนอนะครับนะบางคนก็อาจจะส่งไปในเรียนของโรงเรียนรัฐบาลแต่ว่ามีผู้ปกครองอีกเป็นจำนวนมากนะครับนะที่มุ่งหวังที่จะให้ลูกนั้นประสบความสำเร็จทางด้านศาสนาและสามัญ นะครับนะเขาก็จะสอนในระดับปนนะครับซึ่งในระดับซึ่งการเรียนการสอนแบบปนหรือว่าปัจจุบันนี้นะครับที่เรียกว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้นนะครับนะอาจจะมีบางส่วนหรือว่าประชาชนบางส่วนที่เขายังไม่เข้าใจนะครับนะว่าปนนั้นคืออะไรนะครับนะทางเราก็เลยได้ยกนะปนส่วนที่เป็นที่พักจริงๆนะครับนะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มาเห็นนะทั้งลักษณะของปนนะสิ่งที่มีอยู่ในปนนะและก็ความเป็นอยู่ของเด็กปนนะครับนะแล้วก็ส่วนอีกส่วนก็คือกิจกรรมของโรงเรียนเอกชนก็คือเราได้ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆว่าเขานั้นมีแนวคิดนานอย่างไรในการที่ว่าเขาบริหารโรงเรียนนะครับนะซึ่งเราก็ได้ไปสัมภาษณ์มาหลายๆโรงนะครับนะเพื่อว่าให้ผู้ปกครองที่สนใจในการศึกษาในแนวนี้แต่ว่ายังไม่มีเวลาไปนะครับนะเขาก็จะได้ดูจากวิทยาแล้วก็อีกส่วนก็คือโต๊ะครูนะโต๊ะครูที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับนะซึ่งจะเป็นโต๊ะครูของคนในจังหวัดกระบี่และก็คนในจังหวัดใกล้เคียงนะครับนะเราก็ได้ทำเป็นป้ายประวัติไว้ก็มีอยู่ทั้งหมดปีนี้6โต๊ะครูนะครับนะเพื่อว่าให้ศิษย์เก่านั้นได้รำลึกถึงแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่นั้นได้รู้จักบรรพบุรุษของเองในส่วนที่3นะครับนะก็เป็นส่วนของบุคคลสำคัญนะครับนะก็จะเป็นบุคคลสำคัญของโลกอิสลามนะครับนะก็จะมีทั้งนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการนะครับนักการแพทย์และก็อุลามะต่างๆซึ่งก็จะทำเป็นแผ่นป้ายนะครับนะที่สามารถอ่านได้อย่างชัดเจนแล้วก็สุดท้ายก็คื
ชุดของนักรบอิสลามนะครับซึ่งเราก็ถ่ายภาพแล้วก็จำลองหน้าขนาดเท่ากับของจริงนะครับหน้าเพื่อให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของศาสนาในอิสลามในอดีตนะครับแล้วก็เพื่อเป็นความภูมิใจของพวกเราสืบไปครับผมอันนี้ก็คือบรรยากาศรวมๆของการจัดนิทรรศการในงานมอลิดปีนี้ครับ